ไงบ้างครับพี่ตู่พาพวกเราไปเที่ยวหอพระแก้วมาเลยมีพระพุทธพระแก้วมรกตของเราไปอยู่ประจำอยู่ที่นั่นนะครับของประเทศลาวนะครับแล้วก็พาไปดูมุมต่างๆในการถ่ายภาพของพี่ตู่ในเรื่องงานปฏิทินแต่วันนี้พี่ตู่จะพาพวกเรามาเที่ยวในอีกมุมมองหนึ่งมาที่ลาวไฮเทคคนที่ไม่เคยมาที่เวียงจันทน์นะครับพี่ตู่จะพาพวกเราเข้าไปเที่ยวเมืองใหม่แห่งเมืองอนาคตของคนที่นี่ลาวไอเทคเนี่ยประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ตู่จะแพนไปดูก่อนนะตรงนี้ตรงโน้นก็คือตลาดนัดรถไฟส่วนตรงนี้คือสวนสยามที่จะพามาคือลาวไอเทคก็คือเหมือนเมืองทองธานีนะครับก็คือแหล่งรวมผลิตภัณฑ์จากทุกๆที่ของคนที่นี่นะครับก็คืองานหัตถกรรมนะครับสิ่งที่พี่อยากมาแอบบอกพวกเราทุกคนวันนี้จะพาไปดูห้างคำที่ใหญ่ที่สุด oh, แห่ง no. นครเวียงจันทน์และมีสาขาเยอะที่สุดในประเทศลาวนะครับพร้อมแล้วไป เราจะเข้ามาจากที่นี้ก่อนดีไหมครับที่นี่ขับรถทางซ้ายนะครับเราก็ระวังนิดนึงนะครับตามมาที่จะมีสินค้าขายเหมือนเมืองไทยนะครับเดี๋ยวจะไปดูห้างคำกันก่อนตรงนี้เขาเรียกห้างคำภูวงที่เป็นห้างขายทองที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์นะครับแล้วก็มีทองแบบหลากหลายนี่คือเจ้าของร้านนะครับบันดีอเล็กนี่อเล็กนี่ลูกสาวชื่ออะไรครับชื่ออย่างลูกอาลีอาลีน่ารักเลยนะนี่นะมาคุยเขานิดนึงสำหรับร้านที่นี่นะครับว่าเปิดมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็มีที่มายังไงก็ดีเจ้าก็คนก็นิยมใส่คำเป็นสินทรัพย์เนาะก็เป็นท่อนเงินเวลาจะซื้อคำก็จะกระตือว่าเป็นการท่อนเงินแบบนึงการซื้อคำมันเองเป็นการซื้อเพื่อสะสมการซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับเนาะและคนก็ยังใช้คำเพื่อออกงานต่างๆบวกกับงานยูนิคอะบวกงานที่อยู่ลาวกันยังมีหลายมีการออกงานตลอดมีงานดองตลอดงานดองมีเกือบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับเห็นคนแต่งงานจะใช้ร้านเนี่ยร้านทองที่แต่งกายชุดทองคำของอันนี้เยอะมากเลยใช่ไหมการซื้อคำก็เป็นเรื่องของการเรียกว่าโชว์สเตตัสสังคมเนาะโชว์สเตตัสของครอบครัวเพราะว่ายิ่งจะมีเงินหลายหรือว่าจะยิ่งจะมีคำหลายนั่นก็ความหมายคือจะมีเงินสดหลายเงินกับทองคำการแสดงบทบาทของการมีเงินก็คือการมีทองคำถูกไหมถูกแล้วการมีบทบาทของความร่ำรวยก็คือการใส่ทองคำของคนที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งจะโบต่างอย่างกับคนที่อยู่เมืองนอกเนาะที่มันใส่เครื่องแบรนด์เนมแพงๆคำชิ้นหนึ่งทองชิ้นหนึ่งก็พนันจะมีมูลค่าเนาะชิ้นหนึ่งยูนิคเจ้าใส่กันก็อยู่ราวๆ3 บาท5 บาท10 บาทเซตหนึ่งชุดเจ้าสาวอะอยู่ประมาณ20 บาท30 บาทนั่นก็หมายความว่าเจ้าแต่งงานเจ้าสาวก็ต้องมีคำอยู่ใส่อยู่ในตู้เนาะอยู่ประมาณ200,000 บาท300,000 บาท400,000 บาทแล้วแต่แสดงว่าพอดูแล้วก็ค่อนข้างจะมีฐานะพวกเขาจะมีดีไซน์ที่ว่ามันแตกต่างกันไปเนาะคือว่าพวกเขากับเขาเอิ้นจะมีดีไซน์ไปตามซีซันนิ่งแล้วพวกเขาจะออกแบบทุกๆเดือนก็จะมีแบบที่ว่ามันแตกต่างกันไปแบบของเดือนนี้แบบของเดือนนี้ก็จะมีแบบหนึ่งคนอาจจะนิยมแบบไปพอออกมาอีกเดือนหนึ่งแบบก็จะแตกต่างกันไปความต้องการของแต่ละปีก็จะบวกขึ้นกันแล้วทำยังไงให้เราไปศูนย์รวมแห่งการมารับมาซื้อทองของคนที่นี่ก็บอต่างอย่างกับว่าเขาความน่าเชื่อถือเนาะหลายคนเพราะว่าอันนี้เรื่อง credible เนาะเรื่องความน่าเชื่อถือของห้างคำต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของห้างคำเลยใช่เพราะว่าสิ่งนี้มันจะแข่งขันบ่ได้ยิ่งจะเปิดดลยิ่งเจ้ามีความน่าซื้อถือยิ่งเจ้าเบิ่งแล้วมีความมั่นคงก็กระบอกตังค์เนี่ยครับห้างคำอยู่เมืองไทยกระบอกตังค์เนี่ยกับแบงค์อยู่เมืองไทย
ยิ่งแบงค์ใดเปิดดนมีความน่าเชื่อถือแบงค์นั้นก็จะได้รับความนิยมในฐานะเป็นคนไทยนะครับแล้วก็พี่ก็เห็นพี่ถูกก็เห็นว่าการมาดูร้านคำที่เนี่ยแตกต่างกับเมืองไทยในเรื่องของรูปแบบของที่นี่แตกต่างกับเมืองไทยเยอะไหมครับการจะท่านที่บอกว่าแตกต่างกันการจะมีความแตกต่างและก็จะมีความคือกันเนาะสิ่งที่แตกต่างกันก็จะว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์คำที่นี่ต่างกับที่ไทยยังไงกับเปอร์เซ็นต์คำที่ยูนิคอะใช้คำ 99.99 เนาะใช้คำ 99.99 แต่ว่าอยู่เมืองไทยเขาก็สีใช้เป็นคำ 965เนาะแต่ว่าถามว่าอันไหนดีกว่าการจะบ่มีสูตรตายตัวว่าอันไหนดีกว่าเพราะความนิยมหลายกว่าแต่ว่าการยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงราคามูลค่ามันก็ยิ่งแพงขึ้นตกลงราคาไทยกับประเทศไทยแน่นอนแม่นแล้วราคาอย่าดูถูกที่นี่นะครับว่าราคาคำเขาจะถูกกับเราราคาคำเขาแพงกับเราเพราะว่าเขา 99.99 เกือบจะ 100% เลยนะครับให้อลิกเจ้าของร้านคำภูวงใช่ไหมครับเป็นห้างคำที่พี่ตู่มาเที่ยวลาวแล้วพี่ว่ามันเป็นห้างคำที่ดีที่สุดคนที่มาประเทศลาวหรือเพื่อนไทยที่มาเที่ยมที่นี่ก็มาที่ลาวไอเทคใช่ไหมอยู่ที่สาขาลาวไอเทคนะเป็นราคาที่น่าจะใหญ่ที่สุดตอนนี้เขาก็มีปัจจุบันนี้เขาก็มี7สาขาแล้ว7สาขานะครับที่ไหนบ้างครับตอนนี้มีอยู่ตลาดเซาเนาะอยู่ตลาดเซาเวียงจันทน์มีอยู่ตลาดเซามีอยู่สาขาไอเทคมอมีอยู่เวียงจันทน์เซ็นเตอร์มีอยู่ตลาดวังทองเนาะแล้วก็เขาก็จะมีสาขาอยู่ต่างแขวงก็จะมีอยู่สาขาพูนฮงสาขาปักเซสาขาเซียบุรีแล้วต่อไปเขาก็จะเปิดอีกอยู่ตามหัวเมืองง่ายเมื่อกี้นี้พี่ตูพาเราไปดูร้านคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวไปแล้วต่อไปลองมาดูรับบัตรจากถนนคนเดินของคนที่นี่แต่ถนนคนเดินของที่นี่มันไม่ใช่ทำกลางคืนนะครับกลางวันนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับแต่เงินกันแล้วเป็นเงินไทยเท่าไหร่30 บาทเองโหไปไหนต้องไปชิมหน้าร้านก็ดินี่นะไส้มะพร้าวชิมจริงจริงอร่อยจริงก็คล้ายเมืองไทยนะครับไม่แปลกต่างครับเราก็เดินมาถึงงานโอดอบเหมือนบ้านเราก็1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับแต่นี่เขาเรียกว่า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เข้าสู่เหมือนเรามาเมืองทองละอันนี้แต่วันนี้เขามีงานที่ลาเนี่ยก็ชอบตักบาตรกันก็คือมันจะมีงานทองเหลืองกับเงินนะครับที่เขาใช้สำหรับเอาไว้ทำบุญตักบาตรนะครับงานพานเห็นไหมลายเขาจะสวยมากเลยที่เห็นเนี่ยราคาไม่ถูกนะครับแพงอยู่นะครับแต่ละลายเนี่ยบ้านเราเมื่อก่อนเคยมีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเป็นไงครับได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นประเพณีแล้วก็ได้เห็นคำที่สวยที่สุดแห่งประเทศลาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามพี่ตู่ต่อไปนะครับว่าพี่ตู่จะพาเราไปไหนที่เวียงจันทร์ไปแล้วครับแล้วก็คนที่มาที่เวียงจันทร์แล้วเนี่ยไม่มาตรงเนี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้พี่ตู่จะพาพวกเรามาในสถานที่ที่คนทั้งต่างประเทศและคนลาวก็จะใช้สถานที่นี้มาก็คือประตูชัย ถนนเนี้ยเขาเรียกถนนลานช้างเดี๋ยวแต่พี่ตู่จะพาไปThank you.
นี่เป็นงานศิลปะเชิงฮินดูกับพราหมณ์นะคะการสร้างประตูชัยของคนที่เวียงจันทร์นะครับแต่เป็นผลงานของชาวฝรั่งเศสนะครับนั่นเองครับตัวจินาลีจินาลีนะครับจินาลีอยู่ที่ซุ้มทางเข้าครับแล้วก็บนนี้เห็นไหมศิลปะจากฮินดูเห็นไหมกับพราหมณ์เห็นไหมครับเราจะเห็นนะครับนี่เป็นงานพราหมณ์นะครับการที่จะมาอยู่ได้พลังของที่ประตูชัยเนี่ยถ้าบอกให้มายืนอยู่ใจกลางตรงนี้นะครับใจกลางแล้วก็เนี่ยครับขอพลังนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของคนเวียงจันทร์ก็คือพระธาตุโรง เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งประเทศประวัติคร่าวๆก็ก่อสร้างที่เราเห็นเนี่ยมาเป็นพันปีละไม่ใช่เป็นร้อยปีนะเป็นพันปีนะครับทุกเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณวันที่25พี่ตู่เคยมางานนี้นะครับงานพระธาตุหลวงนะครับจะมีคนทั้งประเทศนะครับจะมาที่นี่กันมาเพื่ออะไรมาเพื่อตักบาตรนะแล้วก็จะมีพระสงฆ์นะครับที่มาร่วมตักบาตรจากทั้งประเทศนะครับมีมาเป็นพันๆองค์นะครับมาอยู่ตรงเนี้ยลานเนี้ยเดี๋ยวช่วยแพงทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคนในเดือนพฤศจิกายนคนเนี้ยได้หมดเลยนะครับที่มาถ่ายที่นี่ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ด้วย